9อันดับคนดังจีนผู้ทรงอิทธิพลในช่วงปารีสแฟชั่นวีค2024ที่สื่อต่างประเทศเลือกในที่สุดงานปารีสแฟชั่นวีคก็สิ้นสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสไตล์รันเวย์ของดาราจีนหลายๆท่านก็ได้จุดประกายให้เกิดการพูดคุยกันมากมายในหมู่ชาวเน็ตพวกเขายังคงน่าทึ่งและได้รับความนิยมต่อไปนี้คือรายชื่อ9อันดับแรกของดาราจีนที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่สื่อต่างประเทศเลือกสำหรับแฟชั่นวีคอันดับ9หมาซือฉุนลุคแฟชั่นวีคของหมาซือฉุนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและภาพถ่ายสตรีททุกรูปก็ดูเหมือนนางดังครั้งนี้เธอก็ดูดีมากต้องบอกว่าความมั่นใจของเธอกลับมาแล้วและเสน่ห์ของเธอก็กลับมาเช่นกันสามารถสร้างมูลค่าสื่อให้แบรนด์ Acne Studios ได้ถึง 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ8กูลี่หน้าจาผู้ได้รับฉายาว่าเจ้าแม่ซินเจียงและซินเจียงวีนัสคือสาวงามระดับแนวหน้าในวงการบันเทิงที่โด่งดังเธออยู่ในลิสต์รายชื่อสาวงามอยู่เสมอและแน่นอนว่าหุ่นของกูลี่หน้าจาก็ขาดไม่ได้สำหรับปารีสแฟชั่นวีคเช่นกันในฐานะที่รักของแบรนด์ YSL กูลี่หน้าจาเปิดตัวด้วยเสื้อแจ็คเก็ตทรงใหญ่พิเศษที่เรียบร้อยและหรูหราเข้ากับภาพลักษณ์ของสาว YSL มากและกูลี่หน้าจายังประสบความสำเร็จในการสร้างมูลค่าสื่อให้กับ YSL ได้ถึง 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐติดอันดับที่8ในรายชื่อคนดังจีนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในงานแฟชั่นวีคอันดับ7ไปลู่ในปีนี้ไปลู่ก้าวสู่จุดสูงสุดใหม่ในอาชีพการงานของเธอด้วยผลงานจันทราอัสดงและการปรากฏตัวของเธอที่งานปารีสแฟชั่นวีคยังได้รับความนิยมอย่างมากนอกเหนือจากการดึงดูดคำชมอย่างเป็นเอกฉันท์จากโลกภายนอกสำหรับรูปลักษณ์ที่น่าทึ่งของเธอแล้วรูปร่างที่ดีของเธอภายใต้ชุดเดรสหนังสิทธิบัตรยังทำให้เกิดการอภิปรายอย่างดุเดือดบนอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องและรูปร่างของไปลู่เผ็ดมากกลายเป็นคำค้นหาที่ร้อนแรงบนเวปัวและเธอยังสร้างมูลค่าทางสื่อ 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับแบรนด์ฝรั่งเศสอย่างบันแมงโดยอยู่ในอันดับที่7ในรายชื่อคนดังจีนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในแฟชั่นวีคอันดับ7ฉีเว่ยซึ่งโด่งดังครั้งแรกจากซีรีส์จอมนางชิงบัลลังก์มีความงามแบบผสมผสานที่สะดุดตามากสิ่งนี้ทำให้เธอได้รับความนิยมจากแบรนด์บันแมงจากฝรั่งเศสและเธอได้เข้าร่วมสัปดาห์แฟชั่นในฐานะเพื่อนสนิทของแบรนด์มาหลายปีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยของฉีเว่ยในงานปารีสแฟชั่นวีคในครั้งนี้ก็ได้รับคำวิจารณ์เชิงบวกมากมายทางออนไลน์ชุดเดสั้นพร้อมแผ่นรองไหล่ดูย้อนยุคและงดงามพร้อมกลิ่นอายของแฟชั่นที่แข็งแกร่งและได้สร้างมูลค่าสื่อถึง 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งอยู่ในอันดับที่7ร่วมกับไปลู่อันดับ6แองเจล่าเบบี้แองเจล่าเบบี้ยังคงงดงามอย่างน่าทึ่งเมื่อเธอเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคความงามและรูปร่างที่สง่างามของเธอปรากฏให้เห็นได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยมีฉากหลังเป็นเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยและเธอยังสร้างมูลค่าทางสื่อ 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับแบรนด์สเคียร์ปาเรลลี่โดยอยู่ในอันดับที่6ในรายชื่อดาราจีนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในแฟชั่นวีคอันดับ5หยางมี่หยางมี่เข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของโลเอเวแบรนด์เครื่องหนังชั้นสูงสัญชาติสเปนยังคงเป็นจุดสนใจของทุกคนเสื้อผ้าที่เรียบง่ายและเซ็กซี่ของเธอดูสะดุดตาและมีออร่ามากเธอถ่ายเซลฟี่ด้วยโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยที่ผลิตในจีนและมอบเครื่องลายครามจริงเตอร์เจิ้นให้กับผู้บริหารระดับสูงของโลเอเวซึ่งได้รับคำชื่นชมจากชาวเน็ตชาวจีนเช่นกันคว้าอันดับ5คนดังจีนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในแฟชั่นวีคสร้างมูลค่าทางสื่อ 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับแบรนด์อันดับ4สวีหมิงเฮาแฟชั่นโชว์ของบันแมงเปิดตัวได้สำเร็จตามกำหนดและแน่นอนว่าแขกผู้มีชื่อเสียงจำนวนหนึ่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมในงานปารีสแฟชั่นวีครวมถึงสวีหมิงเฮานักร้องนักแต่งเพลงชาวจีนสมาชิกวงบอยแบนด์เกาหลีใต้เซเว่นทีนซึ่งได้รับการคาดหวังอย่างสูงจากทุกคนเขาสวมชุดสีดำยอดนิยมและเสื้อแจ็คเก็ตลายตารางหมากรุกสีขาวคู่กับเสื้อเชิ้ตสีดำตกแต่งด้วยผู้และกางเกงขากระดิ่งซึ่งผสมผสานเทรนด์ย้อนยุคเข้ากับสไตล์สมัยใหม่ได้อย่างชาญฉลาดสามารถคว้าอันดับ4คนดังจีนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในแฟชั่นวีคสร้างมูลค่าทางสื่อ4ล้านเหรียญสหรัฐให้กับแบรนด์อันดับ3หวังจิ้นไข่นี่ถือเป็นอีกครั้งที่โชว์ของดิออร์รวบรวมเหล่าคนดังมากมาย
จากหลายวงการรวมถึงศิลปินชาวจีนอย่างหวังจิ้นข่ายได้เข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Dior เขามาในชุดสูทสุดหล่อลุคสดชื่นของเขาได้รับการตอบรับอย่างดีและสร้างมูลค่าสื่อสูงถึง 4.1 ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ2หวังอี้ป๋อเมื่อเร็วๆนี้หวังอี้ป๋อได้เข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคตามคำเชิญของชาแนลเขาสวมเสื้อแจ็คเก็ตถักลายกลวงตัวอย่างฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี2024ผมสีบลอนด์ขาวของเขาค่อนข้างสะดุดตาเต็มไปด้วยความรู้สึกด้านแฟชั่นและมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายอย่างดุเดือดในหมู่ชาวเน็ตหวังอี้ป๋อไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังดึงดูดความสนใจอย่างมากในเวทีระดับนานาชาติเปล่งประกายเจิดจ้าเขาถูกจัดอยู่ในอันดับที่16ในงานปารีสแฟชั่นวีคกับแฟชั่นของเขาและเขาเป็นคนดังชาวจีนเพียงคนเดียวที่ติด40อันดับแรกและเป็นอันดับสูงสุดในกลุ่มชาวจีนนอกจากนี้ยังสร้างมูลค่าแบรนด์ให้กับชาแนลสูงถึง 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐรั้งอันดับ2คนดังจีนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในแฟชั่นวีคและแชมป์อันดับ1ตีลี่เร่อปาตีลี่เร่อปากลับมาร่วมงานแฟชั่นวีคอีกครั้งในปีนี้หลังจากผ่านไป4ปีครั้งนี้เธอปรากฏตัวในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Dior China และโฆษกเครื่องสำอางของจีนเธอสวมชุดเดทยาวสีขาวจาก Dior Collection ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนปี2024ซึ่งสวยงามสะดุดตาความงามอันน่าทึ่งของเธอได้ปลุกเร้าการพูดคุยอย่างดุเดือดในหมู่ชาวเน็ตอีกครั้งและแม้ตาผมที่เปล่งประกายของเธอก็กลายเป็นประเด็นร้อนในเวปัวตอนนี้เธอแซงหน้านักแสดงคนอื่นๆทั้งหมดและกลายเป็นคนดังจีนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสัปดาห์แฟชั่นด้วยมูลค่าสื่อที่น่าอัศจรรย์ถึง 7.7 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับคลิปนี้แอดขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะ